ี่ชนานาประสบอุบัติเหตุรถชนกลางดึกแฟนคลับสุดห่วงแฟนคลับห่วงบี้ชนานาประสบอุบัติเหตุรถชนกลางดึกตัวกระแทกพวงมาลัยปากฉีกขณะนี้ได้ทำการเย็บแผลและรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่15กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาดีชนานานุตาคมขับรถตอนฝนตกถนนลื่นเสียการทรงตัวรถถลายชนเสาไฟฟ้ารถช่วงหน้าพังและเจ้าตัวใบหน้ากระแทกกับพวงมาลัยรถจนปากฉีกดีชนานาได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้ว่า About last night ฝนตกถนนลื่นขับรถสไลด์ไปชนเสาไฟฟ้าคนที่ได้รถพังปากฉีกโรงพยาบาลปกติกลางคืนไม่มีหมอสันหมอเวรไม่กล้าเย็บให้กลัวแผลไม่สวยจึงต้องรีบบึ่งไปหาหมอศัลยกรรมเย็บปากทันทีตอน4ทุ่มกว่าๆกราบขอบคุณคุณหมอชลทิศและทีมพยาบาลจากธีรพลคลินิกโดยคุณหมอชลทิศที่ต้องวางมือจากงานใหญ่มาเย็บแผลให้ละเอียดยิบ